เฮ็ดหยังครับนั่นปลูกผักทั้งรถบ่ครับโอ้สิปลูกผักทั้งรถบ่ซ่อมไว้ซ่อมปลูกซ่อมปลูกผักบ่กูได้สนใจกับบาดับมือ2ติดต่อมาเดี๋ยวนี้เด้อจะได้เด้อบ่ได้จะมีตำนานนั่นโอ้ในตำนานผ่านประสบการณ์ว่าอยากโชคโชนแม่นบ่ซื้อรถคันนี้แถมคนขับแม่นบ่ฮะต้องแข่งคนขับแล้วสิอาใช่ไหมหรอเป็นอย่างคือต้องแข่งคนขับคนอื่นขับไปหรอแข่งคนอื่นขับนั่นมาได้ซื้อคันนี้แถมคนขับด้วยว่างั้นนึกว่าจะปลูกผักบนกระบะนะครับเอาละไม่ได้จะต้องในเลนด้วยขับจอดนั่นฮะขับจอดไม่ได้ขับจอดเงียบไปจอดห้างกับต้องเลนห้างกับต้องเลนจำก็เลยไม่ได้เลนเป็นอย่างคือจำไปต้องว่านเราเจ้าสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้ปวดลงเลยล่ะอันนี้ขาตะกะแตนบ่มีเจ้ายกน้ําบ่ได้เด้บ่ได้ยกสิเฮ็ดจังได๋ไปปวดลงอ๋อแม่โคปวดเอาเด้เล่นคือโอ้ยก่อปาดเล่นฮอด 6:00 นเลยนะโอ้ไปได้ยาขยันมาแล้วไสนี่ใส่ตกแกยางพุ่นไปพุ่นมาต้องกดเป่าบ่มียาขยันตัวโอ้ก็มีแต่เราเค้าล่ะครับรถนี่จักแรงมาเนี่ยรถจักแรงมาไล่เก้าหาไล่เก้าหาแรงมาคน200ถึงคนนี่200แรงมาโอ้ยเอาฝนตกแล้วทีนี้พี่13 4เด้ฝนตกแล้วครับฝนตกฝนตกครับป๋าจ้อจะไปไสครับครับจะไปไสครับฝนถล่มแล้วไปเก็บของครับเอาละดำไม่ได้ก็ต้องวิ่งน้ำในถังในถังแปวเลยไปอันนี้จักแรงมาเนี่ย400ขึ้นโอ้ยมีแต่ขัดแรงมาเยอะๆเลยฝนถล่มแล้วครับเอาไหมไปถอยไหมพุ่นอ่ะเบียดไปพุ่นน่ะโอ้คนกระหม่องโฉงเฉงเลยครับดำไม่ได้นะครับแต่ว่าจะวิ่งใช้รถแบคโฮกอยลงเอาครับเพราะว่าไม่มีฝาท้ายอยู่แล้วฝนตกแล้วครับฝนถล่มทีมงานฟ้าวันนานแล้ววิ่งเก็บของกันเจ้าละวันแล้วครับเจ้าขุนช้างก็น้ำไม่ได้อาบมานานแล้วก็อาศัยช่วงนี้นะครับ อาศัยโยกฝนตกนี่แหละวิ่งสากน้ำเอา เอายกหนุ่มขวัญยกยังก็เท่าที่เจ้าโง่เนี่ยมันจักมือแล้วยินดีที่สร้างจักมือเราสร้างจักมือแล้วจักเดือนแล้วมือเดียวเนี่ยรถนอนป่าเจาะบันไดนี่เป็นบันไดเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงฮะผู้ใดขั้นไหนยักษ์เดียวฮะยังก็นี่นะคิดส่วนของใครของเจ้าโอ้คิดส่วนนี่ครับคิดส่วนของพื้นกระบะโอ้ยอยู่หลายที่เหลือเกินเป็นเศษเหล็กหมดแล้วครับอ
ท่ามกลางสายฝนแล้วครับโปรยปลายลงมาแต่ว่าฝาบันดาลไม่มีกลัวครับลุยอย่างเดียวความบันเทิงที่ไร้ขีดจำกัดครับห้างหุ้นส่วนจำกัดฝาบันดาลก่อสร้างฝั่งนี้ก็2คันแล้วครับ2154 2คันป่าเล็กกับป่าเจาะป่าเล็กนี่อยู่ข้างล่างครับป่าเจาะตักใส่กระบะเริ่มมาแล้วพอฝนมาลมก็เริ่มมาด้วยตามไปดูกันเวลาเขาเอาลงยังไงในเมื่อมันยกดำไม่ได้นะครับยกดับไม่ได้ก็จะวิ่งครับเสียภูมิบอกให้คุ้มกับค่าจ้างที่เฒ่าแก่จ่ายตังค์ให้ทุกวันโอ้ลูกน้องแบบนี้หน้าอนุรักษ์ไว้นะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับที่นี่ที่เดียวครับฝาบันดาลก่อสร้างมาดูกันตั้งลำก่อนเจ้าตรงไหนอีกคันก็เกียร์หลุดครับอยู่ฝั่งโน้นครับช่างหาเกียร์หลุดอยู่กำลังเคมเกียร์ด้วยครับขับเองเคมเองถึงเป้าหมายแล้วซันนี่ SY 204ครับเสียทัศน์โกยลงจากกระบะฮะไม่จำเป็นต้องดำได้ใช้ระบบนี้เลยเนี่ยระบบโกยเอาครับไม่ต้องดำให้เสียเวลาเพราะว่าขาตะกั่วหักหมดไม่สามารถยกได้ครับถอดขาตะกั่วออกไว้แล้วเวลาเอาลงก็เนี่ยแหละครับมีตัวช่วยในการโกยลงเรียบร้อยครับเหลือนิดเหลือหน่อยไม่เป็นไรครับไปแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับ